เมื่อวานนี้มีการแถลงข่าวร่วมกันนะฮะครับคนสองวัยแต่ความคิดเดียวกัน นั่นคือการสร้างการเจริญเติบโตให้กับกิจการแต่ก็ดูเหมือนช่วงนี้ เป็นหน้ามรสุมนะก็โดนพายุถาโถมเข้ามาหลายลูก คุณสมโพจน์อาหุไนประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือว่า EA ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท Next Point จำกัดมหาชนหรือว่า Nextร่วมกับคุณหลินเคอร์นัวนะครับหรือคณิตศรีวชิรประภา CEO ของ Next ก็ควงแขนกันแถลงข่าวครับเมื่อวานนี้เกี่ยวกับปรากฏการณ์แล้วก็ความเป็นไปที่เกิดขึ้นกับทั้ง2หุ้นโดยเฉพาะตัวของ Next ที่ก็มีกระแสข่าวลือที่เกิดขึ้นมากมายแล้วก็มีกระแสข่าวลือที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณสมโพจน์และคุณหลินเคอร์นัวเองว่าเอ๊ะเป็นผู้ครับที่ขายหุ้นแล้วก็จงใจทำให้ราคาหุ้นของทั้งสองบริษัทนั้นปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญหรือเปล่านะฮะ เนื้อหาสาระสำคัญเนี่ยแบบย่นย่อครับหรืออาจเรียกว่าเป็นวลีเด็ดก็ได้คุณสมโพจน์ก็บอกว่า บริษัทเนี่ยสร้างกันมาเป็น10ปีจะมีหรือที่ไหนใครจะมาทำร้ายบริษัทตัวเองอันนี้คือคำยืนยันของคุณสมโพจน์ข้าหูในนะต่อประเด็นเรื่องที่มันมีกระแสข่าวหรือว่าคุณสมโพจน์จงใจให้ราคาหุ้นมันปรับลดลงมาหรือเปล่าอันนี้คือคำยืนยันของคุณสมโพจน์ครับอื่นๆครับอื่นๆถ้าในเกี่ยวของเรื่องของหุ้นนะครับก็ในการแถลงข่าวนะครับคุณสมโพจน์ยังพูดถึงว่าขณะนี้นะฮะเตรียมรวบรวมหลักฐานที่จะส่งคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากรต.นะครับแล้วก็กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะครับทั้งเรื่องของการซื้อขายหุ้นนะครับที่ผิดปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช็อตเซลล์ Naked Short แล้วก็ตัวของ Robot Trade นะครับเพื่อเล่นงานตัวการปล่อยข่าวหรือทำราคาหุ้นของEA แล้วก็ NEX ในกลุ่มของ EA ปั่นป่วนในช่วงที่ผ่านมาอันนี้ต่อเนื่องอย่างที่คุณพาพูดถึงนะว่ายืนยันด้วยที่ไม่มีที่จะทำร้ายบริษัทตัวเองแล้วยังจะบอกว่าจะหาข้อมูลเพื่อส่งไปที่กรต.และ DSI ให้ตรวจสอบด้วยมันมีช็อตเซลล์มั้ยในเกตช็อตหรือเปล่าหรือว่าเราบอทเทรดที่เป็นตัวการทำให้หุ้นของ EA NEX แล้วก็ BYD ในช่วงที่ผ่านมันปรับตัวลดลงอย่างมีนัยยะในช่วงที่ผ่านมานะครับนะแล้วก็มีความชัดเจนเพิ่มเติมในแง่ของผู้ที่จะมาใส่เงินเพิ่มทุนอันนี้ก้อนที่เป็น private placement นะครับหรือว่าการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงจะมีแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆไหมของ PP เนี่ยPP หรือยังไม่ชัดมันมีอยู่2มันมี PP แบ่งเป็น2ก้อน75ล้านหุ้นนี่นะ2ก้อนครับครับไอ้ก้อนแรกเนี่ยฮะ75ล้านหุ้นเนี่ยเป็นคุณคณิตศรีวประภาหรือหลีเคอร์เนื้อเนี่ยอันนี้ใช้สิทธิ์ไป 39.22 ล้านหุ้นก่อนในแง่ของการจัดสรรใช่ไหมอันนี้แบบ PP นะรับแบบ PP ไป 32. ไอ้ก็ 39.22 ล้านหุ้นและอีกส่วนที่เหลือนะฮะอีก35ล้านหุ้นเศษๆอันนี้กำลังมีพิจารณาให้กับผู้คนอื่นครับอันนี้ที่ในส่วนที่เป็นตัวของ PP นะฮะอันนี้เนี่ยก็คือหลีเคอร์เนื้อเนี่ยรับไป39.22 ล้านหุ้นก็เกือบครึ่งหนึ่งของ75ล้านหุ้นก็คือ PP ทั้งหมดคือ75ล้านหุ้น75ล้านหุ้นมันก้อนเดียวนั่นแหละแต่ที่เมื่อสักครู่ถามว่า3ก้อนหรือเปล่าเพราะว่าตามข่าวเนี่ยเข้าใจว่าคณิตศรีวัชรศรีวัชรประภาคือ1ก้อน1ก้อนและเขาก็ชัดเจนแล้วมีการแจ้งตลาดแล้วว่าเขาจะเป็นผู้ที่ใส่เงินเพิ่มทุนแบบ PP เข้ามาใช่1ส่วนก็คือ39ล้านหุ้นตรงนี้ครับแต่ตามข่าวเนี่ยคือจะมีอีก2บุคคลใช่ไหมฮะที่จะมาร่วม รับการจัดสรรหุ้น PP ตรงนี้แต่ยังไม่ชัดว่าเป็นใครใช่ยังไม่ชัดนะยังไม่ชัดว่าเป็นใครครับเอาว่ามีหลินเคอร์นัวมาละแน่นอน 39.22 ล้านหุ้นครับในส่วนของ RO ครับก็ตามที่เราได้มีการนำเสนอเมื่อวาน RO เนี่ยจะมีอยู่2ชุดครับชุดแรก 2,096.97 ล้านหุ้นเนี่ยนะใช่อันนี้1ต่อ1ครับภายในปี67ชุดที่2อีก 6,290 ล้านหุ้นครับนะอัตราส่วน1หุ้นเดิมต่อ 1.5 หุ้นเพิ่มทุนที่ราคาหุ้นละ1บาทซึ่งสาเหตุที่มีการจัดแบ่งออกเป็น2ชุดตรงนี้เมื่อวานก็มีการชี้แจงแถลงไขนะครับครับเนื่องจากไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่ในการทำธุรกิจทันทีโดยเมื่อได้เงินก้อนแรกมาแล้ว
ทีมผู้บริหารจะทำงานเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าบริษัทยังไปต่อได้และมีอนาคตจากนั้นจึงจะมีการเรียกเพิ่มทุนในชุดที่2ครับโดยคาดว่ากระบวนการในส่วนแรกจะใช้เวลาประมาณ2เดือนครับถ้อยวลีตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนกล่าวนะคุณหลินหรือคุณสมโพธิแต่น่าสนใจนะที่บอกว่ายังไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่ในการทำธุรกิจทันทีเมื่อวานที่เราได้มีการนำเอาตัวเลขสำคัญทางการเงินของ Next มานำเสนอเนี่ยผมไม่แน่ใจนะมันอาจจะเป็นเรื่องของมุมมองและสมมติฐานแต่ดูตัวเลขผิวเผินต้องบอกว่ามันน่ากลัวนะแล้วผมไม่แน่ใจนะว่าที่บอกว่าไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่ในทันทีเนี่ยความหมายคืออะไรคือปัจจุบันนี่ Next ก็ค้างหนี้อยู่ครับ200กว่าวันแล้วใช่ไหม200กว่าวันใช่280กว่าวันแล้วดูความสามารถในทำกำไรในการทำกำไรเห็นผลประกอบการงวดไตรมาส1ที่ผ่านมาก็น่าตกใจน่าตกใจคือมันพลาดเป้าไปเยอะมากใช่แล้วก็ดูตัวเลขเงินสดที่มีอยู่ในปัจจุบัน377ล้านบาทถือว่าล่อยหลอนะล่อยหลอล่อยหลอถ้าเทียบกับหนี้ที่มีอยู่โดยเฉพาะเจ้าหนี้การค้าเนี่ย 7,300 กว่าล้านบาทคือมันก็เป็นลักษณะของธุรกิจซื้อมาขายไปถูกไหมใช่ครับซึ่งเขาก็จะมีทั้งลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้าแต่ปรากฏว่าปัจจุบันตัวเลขเจ้าหนี้การค้าสูงกว่าตัวเลขลูกหนี้การค้าอยู่อย่างมีนัยสำคัญเอาละเหตุผลในการอธิบายเรื่องนี้คือทำธุรกิจแบบ Next มันต้องสต็อกของต้องสต็อกของก็โอเคแต่พี่สต็อกเยอะไปหน่อยไหมก็รถมันก็ของกลุ่มพี่เองนี่พี่จะไปรีบเอาออกมาทำไมอ่ะนะอ่ะโอเคก็ประเด็นนี้ผมว่ามันยังเป็น question mark นะที่ว่าไม่ต้องรีบใช้เงินก้อนใหญ่แต่รีบสักนิดหนึ่งก็ดีนะครับรีบสักนิดหนึ่งก็ดีนะทีนี้เอาแน่ๆละคุณหลินใส่มา39ล้านหุ้นอ่ะ40ล้านหุ้นครับใช้เงินเท่าไหร่เนี่ยถ้าดูจากตรงนี้ก็ประมาณเกือบ100ล้านฮะเพราะราคาหุ้นละ2บาท55สตางค์2บาท55นะครับ2บาท55ร้อยล้านประมาณนั้นแต่ร้อยล้านนี่มันก็จิ๊บจ้อยนะจิ๊บจิ๊บนะสำหรับสถานการณ์ที่ Next กำลังเผชิญอยู่ใช่จิ๊บจิ๊บเองนะร้อยล้านเองนะครับโอเคแล้วคุณหลินมีเงินใช่ไหมถ้าตกลงปรุงใจงี้น่าจะต้องมีนะแต่มียังไงอีกเรื่องนะน่าจะต้องมีละต้องมีเงินนะต้องมีต้องมีโอเคจะมียังไงอีกเรื่องนะ ครับทั้งนี้ยังคงยืนยันนะฮะว่า Next เองก็ตั้งเป้าที่จะส่งมอบยานยนต์ไฟฟ้าภายในปีนี้นะครับ 5,556 คันโดยจะเร่งขยายการเติบโตทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศภายใต้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ EA โดยไตรมาส1ที่ผ่านมาบริษัทได้มีการส่งมอบรถไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้กับลูกค้านะครับ591คันคิดเป็น 10% จากเป้ายอดขายทั้งหมดส่วนช่วงที่เหลือของปีนี้ก็มีแผนที่จะเข้าร่วมเสนองานใหม่อีกหลายโครงการแล้วก็จะมีการร่วมประมูลงานยานยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันบริษัทมีการเจรจากับลูกค้าจำนวน137รายและก็อยู่ระหว่างกระบวนการทยอยส่งมอบรถจึงมั่นใจว่ายอดการส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าในปีนี้จะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้5556ครับ5556คันเพิ่งได้ไป591คันในช่วงของไตรมาสแรกที่ผ่านมาก็กลมๆเหลืออีกประมาณเกือบ 5,000 คันครับที่จะต้องส่งมอบถ้าจะให้มันเป็นไปตามเป้าหมายนะ 90% น่ะเพิ่งได้ไป 10% นะก็ช่วงไตรมาส1อาจจะโลซีซั่นมั้งสำหรับเขา2 3 4อาจจะดีขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าเป็นขั้นบันไดงั้นใช่ไหมฮะแล้วไปไตรมาสสุดท้ายผมไม่ทราบสิครับพี่สุภชัยเดี๋ยวรอดูไตรมาส2ก่อนดีกว่านะเบื้องต้นนะว่าเอาง่ายๆไตรมาส2มันต้องระดับต่ำกว่าไม่ต่ำกว่าพันน่ะมันถึงจะดูให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับก็เอาใจช่วยครับนะถ้าทำได้อย่างที่บอกมันจะดีกับผู้ลงทุนดีกับผู้ถือหุ้นของบริษัทครับนะแต่เรื่องของความเร่งรีบในการใช้เงินนี่ผมว่าอย่าชะล่าใจเกินไปนะผมเห็นแล้วก็ตกใจที่บอกว่าไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่ในทันทีเนี่ยและอย่าลืมนะย้อนไปเมื่อวานที่คุณอมรให้สัมภาษณ์กับเรานะ5,000 ล้านนะ
คุณอมรคือรอง CEO รองจากคุณสมพศอ่าใช่ก็บอกว่าจะเพิ่มทุนให้ Next ผ่าน RO อย่างแน่นอน2,000 กว่าล้านเบื้องต้นก่อน EA จะใช้เงิน 2,000 กว่าล้านครับนะฮะ EA จะ subscribe หุ้น RO นะครับแล้วก็ผู้ถือหุ้นคนอื่นๆจะ subscribe RO ด้วยครับเพื่อให้ Next นำเอาเงินที่ได้จากการระดมทุนผ่าน RO ตรงนี้ครับมาชำระคืนหนี้ให้กับ EA 4-5,000 ล้านนั่นน่ะสิครับเกือบจะทั้งหมดของเงินเพิ่มทุนแล้วนะ 8,000 กว่าล้านบาทโอเคก็นำเสนอกันตามนี้